ี่ป๊อปนะคะชอบข่าวนี้ละมุนมากเพราะว่าเราพูดถึงฉากถอดเสื้อที่อุดมไปด้วยสารอาหารและแลคโตบาซิลัสรวมถึงซิกแพคต่างๆของพี่ป๊อปไม่ว่าจะเป็นในละครบุพเพสันนิวาสที่เคยออกอากาศไปแล้วทีนี้ค่ะภาพยนตร์ใกล้จะเข้าโรงฉายแล้วใช่ไหมล่ะคะก็ต้องถามกันว่าจะมีฉากถอดเสื้อเหล่านี้ให้ได้เห็นกันไหมนะคะพี่ป๊อปจะตอบเรื่องนี้ยังไงอ้าวเดี๋ยวไปฟังกันค่ะทางหนังเขาก็ไม่ได้ขายความแบบเซ็กซี่อะไรอย่างนั้นนะครับในเรื่องนี้จะเน้นแบบเรื่องเลยเรื่องสนุกเลยด้วยเนื้อเรื่องด้วยบทเนี่ยมันทำให้คนแบบอินไปได้เต็มร้อยอยู่แล้วครับโดยที่ไม่ต้องแบบถอดเสื้อหรือว่าอะไรใช่ไม่ต้องมีคือผมก็เป็นคนออกกำลังกายอยู่แล้วแล้วก็ค่อนข้างดูแลตัวเองมาตลอดแต่ก็ไม่ได้หนักมากไม่ได้แบบว่าถึงขนาดโอ้จริงจังต้องมีเทรนเนอร์อะไรเงี้ยก็เลยทำกลางๆอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆมันก็เลยอยู่ตัวประมาณนี้แต่ว่าก็ไม่ได้มีซิกแพคอะไรอย่างงี้มากมายอะไรเงี้ยก็นั่นแหละแต่ตอนนี้คือเอาจริงๆนะไม่ไหวแล้วหมายถึงว่ามันเหนื่อยนะจริงๆฟิตอยู่แต่ว่าจะทำให้เป็นเหมือนแบบเมื่อ 6-7 ปีที่แล้วยากมากบอกให้เลยไม่จำม่ำหรอกแต่ก็มันก็คือไม่ได้ลีนขนาดตอนบุพเพละไม่ขนาดนั้นประมาณนั้นน่ารักดีกว่าใช่หนุบหนับดีกว่าหนุบหนับออฟฟิศก็คือเราก็คือดูแลตัวเองเหมือนเดิมเลยแต่แค่ว่ามันไม่มีถอดเสื้อแค่นั้นเองไม่มีซีนแบบว่าบิวอะไรอย่างเงี้ยครับ